อีแจ็คอีแจ็คนี่ก็คือสรรหามากค่ะมึงเดินก็จะไม่ไหวแล้วค่ะยังสรรหาปะมึงขึ้นเขาค่ะปีนเขากันไหมคะเพื่อไปมูค่ะอีแจ็คสรรหาตีตั๋วไปนู่นค่ะบึงกาฬถ้ำนาคาซึ่งเราก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าแบบถ้าปกติเนี่ยไปใกล้ๆก็จะไปจันทบุรีเนาะไปขึ้นเขาคิชกูดทุกปีอะไรอย่างเงี้ยจะชอบขึ้นแล้วว่าเวลาเราขึ้นอ่ะเราก็จะขึ้นไปถึงพันแดงเลยแต่ว่ามันมีความสนุกไงเพราะว่าตรงนั้นอ่ะเราจะเห็นแบบผู้คนมากมายจังหวะที่ขึ้นรถมันก็จะแบบว่าแต่อีแจ็คก็คือคำนวณบอกว่ามึงนะครับถ้ำนาคาไม่ได้ถ้ำนาคาคือต้องสงบสุขต้องห้ามพูดห้ามอะไรไม่ดีคือมันผิดจากเขาคิดจะกูดที่เราสามารถเอนเตอร์เทนแบบคุณย่าคุณยายได้แบบว่าใช่แบบว่าเต้นเพลงลิซ่าได้เต้นแบ็คพิงได้อะไรอย่างเงี้ยเอนเตอร์เทนผู้คนแต่ที่นี่ไม่ได้เลยคือต้องแบบสงบสงบเรียบร้อยก็เลยมุ่งมั่นขึ้นแล้วทุกคนก็บอกว่าแบบขึ้นถ้ำนาคาอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาเยอะมากเพราะมันจะมีบางส่วนที่แบบมันไม่ใช่แค่นี้แต่มันคืออย่างนี้เลยก็มีไงแต่ด้วยความแบบเป็นกระเทยเนาะแล้วก็ไม่สามารถเอนเตอร์เทนใครได้อ่ะมันก็เลยมีจิตที่แบบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอยากจะเดินล้อก็เดินกูมุ่งมั่นมากรู้ตัวอีกทีก็ถึงยอดแล้วอ่ะคือเร็วมากอีแจ็คก็คือยังอยู่ตรงระดับขี้อยู่เลยค่ะอีแจ็คก็คือเดินหอบเหนื่อยพี่ติงอ่ะฟังแค่เสียงลมหายใจของอีแจ็คก็คือตลกแล้วก็คือแบบถ้าเอาไมค์มาติดตรงเนี้ยแจ็คก็คือไม่ไหวก็มีใครมาปล่อยหมูป่าไว้ได้ป่าหรือป่าก็คือแจ็คก็คือเหมือนหมูป่าค่ะเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยจะจริงจังมากคนอื่นเขาก็ไปกันเพื่ออะไรกูกินเจไปเลยค่ะเพื่อที่แบบว่ามุ่งมั่นขึ้นไปให้ถึงแต่แจ็คก็คือพาคนแจ็คเนี่ยคือต้องมาถามมันถ้าเรื่องมูนี่นะแจ็คนะพาคนไปถ้ำนาคาเนี่ยแล้วก็คือแบบเพิ่งจะปิดรถตู้กันอย่างนั้นอ่ะก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์แจ็คดังตึ้งเนี่ยแจ็คก็เลยเปิดแจ็คหันมายังไม่ทันขึ้นเลยโฆษณาคอนเฟิร์มมา2ตัวแล้วนี่ก็เลยหันไปเลยหยิบโทรศัพท์เองขึ้นมาเด้งมาบ้างสิเด้งมาบ้างสิโอเคเดี๋ยวลงมาก่อนเนาะคงจะเด้งเนาะขึ้นไปถึงปุ๊บเด้งยังก็ไม่เด้งกลับมาถึงก็ยังไม่เด้งเนาะทุกวันนี้เด็กก็ยังไม่เด้งเลย